คุณผู้ชายคะคือหนูไม่ไหวแล้วอะค่ะนี่อดทนหน่อยสิแค่นิดเดียวเองแต่หนูปวดไปหมดแล้วอะค่ะหนูว่าเราพอแค่นี้ก่อนเถอะนะคะหนูรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเลยพอก็พอถ้างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อไปโอเคไหมขอบคุณค่ะคุณผู้ชายเฮ้ยคุณทั้งสองคนทำอะไรกันอะผมแค่น้องซันทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงพี่โหผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่ทำอะไรอะทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจอะฮะคุณผู้หญิงคะใจเย็นก่อนนะคะคือหนูแค่ไม่ต้องพูดเลยทั้งสองคนเสียแรงที่ฉันไว้ใจพี่โหพี่โหพี่นี่เธอนี่สุดยอดเลยนะสอนอะไรไปนี่ก็จำได้หมดเลยเยี่ยมมากจริงเพราะว่าหนูได้ครูดีด้วยล่ะค่ะหนูก็เลยเรียนรู้ได้เร็วแต่ต้องขอบคุณคุณผู้ชายด้วยนะคะโอ้นี่ไม่ต้องชมถึงขนาดนั้นหรอกเธอเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปซักผ้าก่อนนะคะอืมพอฉันแก่เขาหน่อยอ่ะก็อยากจะได้เมียเด็กแถมยังไม่เด็กในบ้านอีกฉันไม่ยอมหรอกเสียทองเท่าหัวฉันไม่ยอมเสียหัวให้ใครยกยกอยู่ไหนเนี่ยมานี่สิยกค่ะคุณผู้หญิงมาแล้วค่ะเธอทำอะไรอยู่อ๋อพอดีหนูเพิ่งกวาดห้องของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเสร็จค่ะอ๋อเดี๋ยวเธอไปเช็ดทีวีให้ด้วยนะนั่นน่ะฝุ่นเต็มเลยได้ค่ะคุณผู้หญิงว้ายตายแล้วหกหมดเลยยอกยอกอยู่ไหนยอกว้ายตายแล้วตายแล้วยอกรีบมาสิค่ะคุณผู้หญิงมาแล้วค่ะนี่ดูสิมันหกหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเธอมาทำความสะอาดตรงนี้นะได้ค่ะได้ค่ะโอ้หิวไส้จะขาดหมดแล้วเนี่ยได้กินข้าวสักทียกนี่ยกช่วยไปส่งพัสดุให้ฉันหน่อยสิคุณลูกไม้ก็ต้องรีบใช้น่ะได้ค่ะคุณผู้หญิงแต่ว่าหยกขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะวันนี้คุณผู้หญิงให้หยกทำงานทั้งวันหยกยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะไม่ได้คือไม่ใช่หรอกคุณลูกไม้ก็ต้องรีบใช้น่ะหยกไปส่งตอนนี้จะได้ทันรอบของขนส่งไงนะรีบไปเถอะได้ค่ะคุณผู้หญิงเอ้าหยกนี่จะไปไหนเนี่ยฮะอ๋อพอดีกำลังจะน้องซันกลับมาเหนื่อยอ่ะดื่มน้ำก่อนนะชื่นใจน้ำเย็นๆจ้ะดื่มสิพี่ไม่ได้ใส่ยาพิษลงไปหรอกนะโอเคครับอืมเป็นไงผมครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะนะพี่นะทำของโปรดของน้องซันไว้เยอะแยะเลยไปจ้ะได้สิครับเอกสารครบตรงนี้เอกสารเซ็นสัญญากาแฟค่ะน้องซันอ้าวผมครับพี่โอ้าวพี่โอ้ทำไมไม่ให้โยเขาเอามาให้ล่ะครับทำไมมาเองอ่ะทำไมพี่เอากาแฟมาให้ไม่ได้หรือไงฮะกินไม่ลงหรือยังไงก็ได้เดี๋ยวพี่เรียกน้องหยกมาให้ก็ได้พี่โอครับไม่ใช่แบบนั้นครับคือจริงๆแล้วหน้าที่เนี้ยมันเป็นหน้าที่ของหยกเขานะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่พี่โอนายกมาให้ผมถ้างั้นเดี๋ยวผมดื่มเลยนะครับเอาคุณค่อยๆกินสิคะมันร้อนใจเย็นอุ้ยอร่อยมากเลยครับ
แต่พอดีว่าผมรีบนะครับต้องไปทำงานก่อนพอดีว่าวันนี้ผมมีประชุมสำคัญกับคุณเดวิดนะครับทั้งนั้นผมไปก่อนนะครับค่ะโชคดีนะคะก่อนนะคุณอ่ะโทรศัพท์น้องซันนี่อุ๊ยน้องซันลืมแน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะคือว่าน้องซันเขาลืมโทรฮัลโหล my name is O Y เอ้ยไม่ใช่ I am Sun Y คือyou speakไทยโนโอ้ตายแล้วพูดภาษาอังกฤษแบบนี้มาเป็นชุดอย่างนี้จะพูดยังไงล่ะเนี่ยคนผู้หญิงคะเดี๋ยวหนูพูดให้ไหมคะHello may I help you Oh Mr. Dawood sorry Mr. Dawood Mr. Sun forget his phoneDo you have any urgent matters? Okay, okay. I will tell Mr. Sun when he's come back home. Yes. Okay. Bye. นี่ค่ะเข้าใจแล้วนี่คุณเห็นโทรศัพท์ผมไหมอ่ะพอดีว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนอยู่ที่นั่นหมู่บ้านแล้วอะนี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณเมื่อกี้คุณเดวิดเนี่ยเขาโทรมาหาด้วยนะคะจริงเหรอครับแล้วคุณเดวิดเนี่ยเขาว่าไงบ้างครับคุณเดวิดเขาบอกว่าเขาจะขอเลื่อนประชุมอะค่ะเพราะว่าลูกสาวเขาไม่สบายแล้วก็ฝากขอโทษคุณซันด้วยนะคะจริงเหรอโชคดีค่อยโล่งอกหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณเดวิดเนี่ยเขาเป็นคนฝรั่งนะแล้วใครเป็นคนคุยกับคุณเดวิดอะคุณโอ๋เหรอไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ได้คุยนี่ยายหยกต่างหากล่ะที่เป็นคนคุยจริงเหรอเนี่ยนี่ว่าภาษาของเธอเนี่ยดีขึ้นแล้วสิเก่งมากเลยนะหยกขอบคุณค่ะแหมไปแอบสอนภาษาอังกฤษกันยังไม่บอกเลยนะปล่อยให้พี่เนี่ยเข้าใจผิดอยู่ได้ตั้งนานนี่พี่โอ๋คืองี้นะผมเนี่ยพยายามจะบอกพี่แล้วแต่พี่ยังไม่ฟังผมเลยหนูว่าเราพอแค่นี้ก่อนเถอะนะคะหนูรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเลยพอก็พอถ้างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อใหม่โอเคไหมขอบคุณนะคะคุณผู้ชายพอพี่ไม่ฟังผมก็เลยตามเลยอะพี่ก็ปล่อยมันไปอะน้องซานพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่เข้าใจผิดอะนี่พี่โอ๋คนที่พี่จะควรจะขอโทษเนี่ยไม่ใช่ผมหรอกนะนู่นหยกต่างหากหยกฉันขอโทษเธอด้วยนะที่เข้าใจเธอผิดน่ะว่าแต่ทำไมเธอถึงอยากเรียนภาษาอังกฤษล่ะคือหนูอยากเรียนต่อมหาลัยอะค่ะคืออย่างนี้นะพี่โอ๋คือหยกเนี่ยเขามาปรึกษาผมนะว่าเขาเนี่ยอยากเรียนต่อแล้วจริงๆนะผมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่สำคัญนะและการได้พัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรออืมก็จริงของคุณนะหยกอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นนะหยกไปติดต่อการเรียนได้เลยนะเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าเทอมเดี๋ยวฉันออกให้เลยจริงเหรอคะคุณผู้หญิงจริงสิขอบคุณมากเลยนะคะเด็กที่ตั้งใจใฝ่เรียนแบบเธอฉันน่ะให้โอกาสเสมอแหละตั้งใจเรียนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ